สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังอยู่ในประเด็นของการหาเสียงเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นประเด็นสงสัยนะครับว่าผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งบางคนเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเขาเคยมีจิตสาธารณะนะครับโดยการไปเป็นพิธีกรในงานพิธีต่างๆนะครับในงานศพงานบวชงานบุญต่างๆอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดค่าตอบแทนใดๆเมื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะไปเป็นพิธีกรนะครับในงานบุญงานบวชงานศพหรืองานอื่นๆได้หรือไม่นะครับโดยไม่รับค่าตอบแทนสามารถทำได้ไหมนะครับในประเด็นตรงนี้นะครับก็มีคำแนะนำจากในส่วนของกกต.นะครับว่าถ้าเราไปทำงานในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจิตสาธารณะแต่ก่อนนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับถ้าเราไปเป็นพิธีกรในงานบุญนะครับแล้วมีการรับค่าตอบแทนตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเป็นให้ฟรีนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับว่าเราไปเป็นให้ฟรีแล้วก็อาจจะไปคำนวณได้นะครับเป็นค่าตอบแทนหรือเป็นเงินออกมาได้ถ้ามีการจ้างหรือมีการว่าจ้างพิธีกรในงานต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับถ้าเราไปเป็นแล้วมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กันเนี่ยตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าไปเป็นให้ฟรีนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาในกรณีของการหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับข้อแนะนำนะครับก็คือควรจะหยุดในกิจกรรมตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะสุ่มเสี่ยงกับการที่เราจะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนั่นเองนะครับนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ